วันนี้ความฝันเป็นความจริงสีสันใหม่ของชีวิตเริ่มต้นที่นี่ป่าสักวิวซื้อบ้านวันนี้กู้ได้ 100% บ้านเดียวสไตล์โมเดิร์นเริ่มต้นที่ 1,500,000 ป่าสักวิวที่สุดของความภูมิฐานทั้งวัสดุและการออกแบบป่าสักวิวทรงคุณค่าสง่างามเหนือการเวลาป่าสักวิวใบอนุญาตเลขที่ 3/2558 ป่าสักวิวซอย 11 ตำบลช่องสาริกาอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีป่าสักวิวค้นหาธรรมชาติเดินตามความฝันพบกันที่ป่าสักวิวโทร083-739-9992สนับสนุนรายการโดยบริษัทสยามพัฒนาค้าไม้จำกัดสนับสนุนรายการโดยสีวิวัฒน์เพลสห้างทองสีวิวัฒน์โดย Mercedes Benz Owner Club Thailand ลามิน่าฟิล์มเมโทรออโต้เฮาส์สนับสนุนรายการโดย BCC Channel Sonic Design ร้านกิมงวนลูกชิ้นปลาสนใจติดต่อ0851238784สนับสนุนโดยร้านอาหารชายทะเลบางพระยกทะเลมาไว้ที่กรุงเทพรับประกันความสดอร่อยสนใจติดต่อ02-934-5021ร้านมานีมีหม้อสนใจติดต่อ061-908-6624ท่องเที่ยววิถีไทยวิถีพุทธวิถีพอเพียงที่ตลาดน้ำนาพันสามจังหวัดเพชรบุรีย้อนยุคตลาดน้ำโบราณวิถีชาวบ้านสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายกราบนมัสการเซียมพระศักดิ์สิทธิ์ชมวิหารทรงไทยตักบาตรพระบนหลังเกวียนขากลับซื้อขนมของฝากอาทิหม้อแกงทองหยิบทองหยอดขนมชั้นราคาถูกมากๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการพากินพาเที่ยวค่ะวันนี้นะคะสุขเอาใจคนรักเส้นค่ะวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาทานราเมนอร่อยๆกันวันนี้เราอยู่กันที่ร้านยามาโกย่าราเมนนะคะอยู่ที่ดีอัพพระราม3เช่นเคยนะคะอย่างที่ตุ๊กบอกนะคะว่าที่ดีอัพพระราม3เนี่ยมีร้านอร่อยๆมากมายหลายร้านเลยที่จะให้เราเนี่ยมาตามชิมกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปชิมราเมนกันค่ะเดี๋ยวเข้ามากันเลยค่ะตอนนี้นะคะตุ๊กก็พาท่านผู้ชมมาบุกครัวของนะคะโกย่านะคะนี่ก็จะเป็นเชฟยูสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เชฟจะแนะนำเมนูอะไรบ้างคะทงคัตสึครับค่ะก็จะเป็นแบบหมูทอดทงคัตสึเดี๋ยวเริ่มกันเลยละกันค่ะแนะนำอันนี้หมูก็คือหมักไว้ก่อนอันนี้หมักอะไรบ้างคะเชฟหมักเป็นชิโอครับกับพริกไทยราเมงชิโอหมักเกลือค่ะหมักเสร็จก็เดี๋ยวก็ทำไงต่อลงทำเลยค่ะทำเลยค่ะเชฟอันนี้คือเป็นแป้งอะไรคะนี่เป็นแป้งมันครับผมโอเคก็คือเอาหมูที่หมักไว้อันนี้คือว่าไปชุบแป้งมันแล้วก็ชุบไข่ก็ชุบเกล็ดขนมปังนะคะท่านผู้ชมอย่างทงคัตสึนี่คือเป็นเมนูที่เขาสั่งกันเยอะเลยของที่ร้านตัดทอดเลยค่ะเชฟก็เดี๋ยวรอหมูสุกกันแป๊บนึงนะคะท่านผู้ชมอ
ชมอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่2ค่ะอันนี้เชฟก็จะทำเป็นเจียวซ่าครับเจียวซ่านะคะอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยค่ะก็ทอดเกี๊ยวซ่าก่อนเลยอันนี้หอมนะคะน้ำมันงาค่ะหอมเลยค่ะท่านผู้ชมหอมมากๆเชฟเขาก็จะเทเป็นน้ำซุปก็เหมือนกันนึ่งเขาใช่ไหมคะเรารอเกี๊ยวซ่าสุกกันนิดนึงนะคะตอนนี้เกี๊ยวซ่าก็ได้แล้วใช่ไหมคะโอเคนี่เกี๊ยวซ่าเราได้แล้วค่ะตอนแรกเชฟเขาก็จะเหมือนกับว่าทอดเกี๊ยวซ่าก่อนนะคะใช้น้ำมันงาหอมๆแล้วก็เขาจะเทน้ำซุปลงไปนะคะก็จะเป็นการนึ่งเกี๊ยวซ่าก็จะมีความนุ่มนี่ตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้วก็ใช้น้ำมันงาทอดอีกรอบนึงนะคะอันนี้เอาสีสันก็แป๊บเดียวใช่ไหมคะส่วนหมูทอดทงคัตสึของเรานี่ก็จะได้แล้วเหมือนกันนี่ได้แล้วค่ะนี่เดี๋ยวก็หั่นแล้วก็ลงจานโหน่าทานมากๆค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะนี่เดี๋ยวนี้เราก็รอเกี๊ยวซ่ากันอีกแป๊บนึงนะคะอันนี้จะทอดให้มีสีสันนะคะได้แล้วค่ะเรียบร้อยนี่ค่ะนี่เมนูที่2น่าทานมากมากค่ะอันนี้สำหรับอย่างสุดท้ายก็จะเป็นราเมนละอันนี้ก็จะเป็นเมนูอะไรคะยามาโกย่าราเมนครับค่ะโอเคเริ่มแล้วค่ะทำเลยค่ะอันนี้เป็นซอยซอสครับผมนี่ก็ลวกเส้นราเมนแล้วนะคะเส้นราเมนของที่นี่มีความพิเศษยังไงบ้างคะเชฟเส้นนุ่มครับผมได้แล้วอันนี้จะเป็นน้ำซุปตัวไหนคะเนี่ยซุปตัวนี้ครับเป็นกระดูกครับซุปกระดูกนี่ก็จะเป็นหมูอบอะคะเมื่อกี้หมูชาชูครับหมูชาชูอันนี้เป็นหน่อไม้ครับผมโหน่าทานมากๆอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะนี่เสร็จแล้วใกล้ๆนิดนึงละกันนี่ค่ะหูน่าทานมากๆโอเคตอนนี้ก็ต้องขอบคุณเชฟยูมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปทานกันค่ะไปค่ะอ
มตอนนี้นะคะตุ๊กก็อยู่กับราเมงแล้วก็อาหารอร่อยอร่อยเต็มโต๊ะอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาแนะนำให้รู้จักกับคุณอลงกฎนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้คุณอลงกฎแนะนำตัวนิดนึงนะคะผมชื่ออลงกฎนะครับเป็น operation manager ของร้านยามาโกย่าราเมงค่ะสำหรับเมนูวันนี้มีเมนูอะไรแนะนำบ้างวันนี้เนี่ยก็จะมีเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยก็คือยามาโกย่าราเมงค่ะครับแล้วก็มีเกี๊ยวซ่าครับแล้วก็เป็นหมูทงคัตสึค่ะอันนี้คือเป็นเมนูที่ลูกค้าจะสั่งกันเยอะเลยเป็นเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยค่ะแล้วอย่างราเมงที่นี่มีความพิเศษยังไงบ้างคะคือราเมงของเราเนี่ยน้ำซุปเนี่ยเราจะใช้กระดูกหมูแท้ๆเลยค่ะใช้เวลาต้มเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็คือ 8-9 ชั่วโมงที่จะมาขายได้ค่ะต้มเหมือนข้ามวันข้ามคืนเลยโหนานมากอันนี้คุณจะได้แบบว่าเป็นน้ำซุปที่เข้มข้นอันนี้เดี๋ยวจะชิมนะคะคุณผู้ชมชิมเป็นของทานเล่นก่อนละกันนะคะเป็นเกี๊ยวซ่าเป็นไงครับทีนี้แบบว่าจะนุ่มแล้วก็ไส้ก็จะแบบว่ามีรสชาติเข้มข้นเลยล่ะอร่อยค่ะเอาของเป็นหมูทงคัตสึครับโอเคอันนี้ก็เพิ่งทอดมาร้อนๆเลยนะคะคุณผู้ชมเมื่อกี้ที่เราไปบุกครัวมาตัวหมูก็จะแบบกรอบแล้วก็ตัวของหมูนี่ก็จะมีแบบว่าหมักมาแล้วใช่ไหมคะตัวหมูก็จะอร่อยนะคะจะมีรสชาติอันนี้อร่อยค่ะจะแบบกรอบเลยค่ะแล้วสำหรับน้ำจิ้มตัวนี้ก็จะแบบมีรสชาติเปรี้ยวๆนิดนึงครับอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มอะไรคะจะเป็นน้ำจิ้มของทงคัตสึอะไรครับสูตรอันนี้เป็นสูตรพิเศษของครับอร่อยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวทานตัวราเมงบ้างมาถึงไฮไลท์ความพิเศษของยามาโกย่าราเมงอีกอย่างหนึ่งก็คือไข่ยางมะตูมคือไข่ที่เราหมักซอสประมาณ3วันนะครับก็จะเอามาใช้ได้ครับอ๋อจะเป็นแบบว่าไข่ยางมะตูมอย่างนี้นะคะท่านชมชิมน้ำซุปบ้างน้ำซุปจะเข้มข้นโอ้เข้มข้นมากอ่ะนี่นะคะเป็นไข่ยางมะตูมนี่นี่อ่ะมันจะมีแบบกลิ่นหอมเพราะเราหมักซอส3วันนะครับก็จะเอามาใช้งานได้ครับหมักแล้วถึงจะแบบว่าก็คือต้มแล้วมาหมักใช่ครับต้มแล้วก็หมัก3วันแช่ตู้เย็นไว้3วันโอ้โหให้ซอสมันเข้าไปที่เนื้อไข่ค่ะอร่อยจริงๆค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นหมูเป็นหมูชาชูก็เป็นสูตรของยามาโกย่าของเราเองชิมค่ะอันนี้ก็นุ่มครับ
ก็จะแบบรสชาติเข้มข้นอร่อยแต่ที่ติดใจนี่คือแบบว่าน้ำซุปนี่คือแบบว่ากลมกล่อมมากๆแบบเข้มข้นมากๆโหอร่อยค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก่อนที่ตุ๊กจะไปทานจริงนะคะเดี๋ยวให้ทางคุณอลงกฎนะคะฝากร้านนิดนึงเลยละกันค่ะเชิญมาทานได้นะครับที่ร้านยามาโกย่าประมาณ10กว่าสาขาสาขานี้ก็จะเป็นสาขาที่โครงการดีอัพพระราม3ค่ะก็เชิญแล้วก็สามารถติดตามเราได้ที่ Facebook ค่ะอันนี้ก็คือว่าจะมีเพจชื่อนายาโกย่าเลยใช่ไหมคะก็คือพิมพ์เข้าไปก็เจอแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นเพจให้นะคะแล้วก็มีเบอร์โทรให้เลยที่หน้าจอนะคะแล้วสำหรับร้านนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเนี่ยร้านนี้เปิด10โมงเช้าครับจนถึง3ทุ่มอ๋ออันนี้บอกว่าใครอยากจะดูเมนูก็เข้าไปดูในเพจได้ก่อนเลยโอเคสำหรับวันนี้นะคะตุ๊กก็ต้องขอบคุณทั้งคุณอลงกฎมากๆเลยนะคะที่มาแนะนำเมนูราเมงอร่อยๆให้เรากันนะคะอ้าวหลังจากทานราเมงเรียบร้อยนะคะก็ได้เวลาของขนมหวานต่อแล้วล่ะค่ะตอนนี้นะคะตุ๊กก็จะพาท่านผู้ชมมาทานขนมหวานอร่อยๆกันนะคะที่คาเฟ่เก๋ๆก็ยังอยู่กันที่ดีอัพพระราม3เช่นเคยนะคะก็คือร้านซิลครีมโดซี่คาเฟ่นั่นเองซึ่งเป็นร้านฮอกไกโดซิลครีมนะคะสำหรับซิลครีมโดซี่คาเฟ่นี้นะคะก็จะเป็นร้านคาเฟ่ขนมแล้วก็ซอฟต์ครีมสไตล์ญี่ปุ่นค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทางร้านนะคะมีเมนูเด็ดอะไรบ้างเดี๋ยวตามเข้ามาเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ค่ะตุ๊กก็ให้ทางน้องเบนเขาทำเมนูอันนี้เป็นเมนูอะไรคะน้องเบนเป็นเฟรนช์โทสต์สตรอเบอรี่ครับอ๋อเป็นเฟรนช์โทสต์สตรอเบอรี่นะคะนี่อันนี้คือเราเอาขนมปังมาทำอะไรก่อนจะเอาไปเอาไปชุบมันจะมีน้ำเป็นน้ำเป็นเบสของมันค่ะครับแล้วก็เอามาชุบแล้วก็มาทอดกับเนยอันนี้คือทอดให้เหลืองทุกด้านเลยมันจะกรอบนอกนุ่มในค่ะอันนี้คือลูกค้าสั่งเยอะเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเมนูขายดีค่ะอันนี้หอมเลยนะคะท่านผู้ชมลองให้เหลืองทุกด้านอีกแป๊บหนึ่งจะแบบว่ากรอบนอกนุ่มในได้แล้วนี่สตรอเบอรี่ก็มาตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่นะคะท่านผู้ชมสีสันสวยงามที่จะเป็นถังอ๋อไว้วางไอศกรีมนี่ซอสก็ราดด้วยซอสสตรอเบอรี่ค่ะราดด้วยซอสสตรอเบอรี่สวยงามมากๆเสร็จไปนี่ประดับด้วยใบสะระแหน่นิดนึงอันนี้เป็นไอซิ่งโอ้โหน่าทานมากๆเรียบร้อย1เมนูอันนี้เรียกว่าอะไรคะเป็นเฟรนช์โทสต์สตรอเบอรี่ครับโอเคเฟรนช์โทสต์สตรอเบอรี่ค่ะสำหรับเฟรนช์โทสต์สตรอเบอรี่นี่นะคะทีเด็ดนะคะก็อย่างที่ทางร้านบอกเลยค่ะว่าอยู่ที่ตัวของไอศกรีมนมฮอกไกโดซึ่งมีความหอมอร่อยเข้มข้นของความเป็นนมมากๆเลยนะคะนอกจากนี้นะคะตัวโทสต์ก็มีความอร่อยมากๆเช่นกันโทสต์ของเขาก็จะนุ่มแล้วก็นิ่มมากเขาจะทอดมาแบบกรอบนอกนุ่มในนะคะโทสต์จะไม่หวานจนเกินไปมีความหอมอร่อยค่ะแล้วก็ยังได้รสชาติหวานปนเปรี้ยวจากสตรอเบอรี่สดแล้วก็ซอสสตรอเบอรี่ที่ได้ราดลงมาบนไอศกรีม
ทำให้ได้รสชาติของซอสสตรอเบอรี่เนี่ยพอมาผสมกับรสชาติของไอศครีมนมสดนี่ค่ะก็ทำให้ได้รสชาติที่อร่อยลงตัวมากยิ่งขึ้นเลยละค่ะเมนูนี้นะคะแนะนำเลยนะคะว่าอย่าพลาดค่ะอันนี้เป็นแมงโก้คากิโกริครับก็เป็นมะม่วงน้ำแข็งใสมะม่วงครับรสมะม่วงมีชีสเค้กครับอันนี้จะเป็นแบบว่าเป็นน้ำแข็งใสแบบว่ารสนมเลยใช่ครับเป็นนมฮอกไกโดครับนี่จะเป็นนมฮอกไกโดเลยนะคะท่านผู้ชมใช่ครับได้แล้วชีสเค้กอันนี้คือเป็นชีสเค้กก็ใส่ไปซอสมะม่วงค่ะอันนี้เป็นซอสมะม่วงนะคะท่านผู้ชมโหสีสันสวยงามเข้มข้นเลยล่ะอย่างเมนูตัวนี้คือมีเฉพาะหน้าร้อนนี่หรือเปล่าคะใช่ครับเป็นมาเป็นช่วงครับมีแต่ช่วงมะม่วงค่ะถ้ามีมะม่วงก็เข้ามาครับประดับไปด้วยมะม่วงใช่ครับแต่รอบแล้วก็เราจะเสิร์ฟคู่กับซอสมะม่วงอันนี้เสิร์ฟคู่กับซอสมะม่วงเลยโอ้โหน่าทานมากนี่ซอสฉ่ำๆก็เลยด้วยแอลมอนด์สไลด์ค่ะก็เสร็จเสร็จเรียบร้อยแมงโก้คาคากิโกริคากิโกรินะคะเป็นน้ำแข็งใสนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปทานกันค่ะขอบคุณน้องเบนมากๆค่ะป้าสำหรับคากิโกริมะม่วงตัวนี้นะคะก็จะมีความหอมอร่อยนะคะของเจ้าตัวนมฮอกไกโดที่เขาเอามาทำเป็นน้ำแข็งใสนั่นเองซึ่งอร่อยมากๆเลยนะคะตัวนมตัวนี้นะคะแล้วพอได้บวกกับมะม่วงหอมๆหวานๆแล้วก็ซอสมะม่วงซึ่งมีความหอมหวานแล้วก็เข้มข้นมากๆอันนี้ถือว่ามีความลงตัวมากๆเลยนะคะสำหรับแมงโก้คากิโกริตัวนี้นะคะซึ่งช่วงที่เราไปถ่ายทำรายการนี่นะคะก็คือเป็นช่วงหน้าร้อนเราก็เลยได้ทานแมงโก้คากิโกริแต่ช่วงที่รายการมาออนแอร์นี่นะคะก็หมดฤดูมะม่วงไปแล้วท่านผู้ชมที่ไปทานที่ร้านก็จะต้องทานเป็นพวกผลไม้อื่นอย่างเช่นสตรอเบอรี่หรือว่าเมลอนก็อร่อยแต่ละอย่างนี่นะคะไม่ว่าจะเอาตัวคากิโกริเนี่ยมาทานกับผลไม้อะไรนะคะบอกได้เลยว่าอร่อยทุกตัวค่ะอันนี้ลองตามไปทานกันดูค่ะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ค่ะตุ๊กก็อยู่กับขนมน่าทานเลยเดี๋ยวให้ทางคุณเอ็กนะคะเป็นมาร์เก็ตติ้งของร้านแนะนำละกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณตุ๊กครับอันนี้มีเมนูอะไรบ้างคะตรงนี้นะครับจะมี2เมนูใช่ไหมครับเมนูนี้ชื่อว่าเฟนโทสสตรอเบอรี่ครับค่ะนะครับผมอีกเมนูนึงจะเป็นคากิโกริแมงโก้ค่ะครับผมอันนี้เป็นเมนูเด่นของที่ร้านใช่ครับตัวนี้จะเป็นน้ำแข็งใสตัวนี้จะเป็นโทสครับผมที่เป็นสูตรทางร้านคิดเองครับนะครับขออนุญาตชิมก่อนนะคะท่านผู้ชมได้เลยครับนี่ตัวเฟรนช์โทสต์เมื่อกี้ก็คือว่าโหเราไปอยู่ที่ที่ครัวมาหอมเนยมากๆครับผมลองชิมหน่อยครับชิมตัวเฟรนช์โทสต์ก่อนนะคะนี่มันจะกรอบนอกนุ่มในหอมเนยด้วยอันนี้จะเป็นไอศครีมนมฮอกไกโดครับผมตัวนี้จะนำเข้ามาจากฮอกไกโดเลยครับโหไอศครีมอร่อยมากคือนมเข้มข้นใช่ครับผมก็คือว่าของร้านฮอกไกโดซิลครีมก็คือว่าครับตัวน
มเนี่ยคือไอศครีมนมตัวนี้แหละคือเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านใช่ครับตัวนี้คือเราจะเป็นนำเข้ามา 100% เลยแล้วก็เป็นนมนะครับแล้วเข้ามากินคู่กับของเบเกอรี่แล้วครับทำให้มันจะเข้ากันครับอร่อยมากๆคือหอมนมเข้มข้นใช่ครับอร่อยอ่ะมาทานตัวนี้บ้างอันนี้จะเป็นแบบว่าน้ำแข็งใสรสนมเลยครับตัวนี้เป็นคากิโกริครับเป็นนมจากกระดูกเหมือนกันครับที่เอาส่วนผสมจากแอนตินนะครับผมลงไปในส่วนผสมของนมโหนไอตัวคากิโกริมันจะแบบว่าเป็นปุยเป็นใช่เป็นคล้ายๆกับคล้ายๆหิมะเก็บน้ำแข็งใช่ใช่ครับกินแล้วนุ่มละเอียดนุ่มอะไรในปากครับนะครับซอสมะม่วงของที่นี่อร่อยด้วยค่ะตัวซอสก็อร่อยตัวนี้เป็นแบบซิกเนเจอร์ที่ขายดีสุดในร้านเลยครับเป็นหน้าร้อนครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ลูกค้าทานเยอะสุดเพราะว่าเป็นแมงโก้ตอนซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าบอกว่าพ้นหน้าร้อนแล้วก็คือก็ต้องไปทานตัวอื่นใช่ครับมันจะมีแต่ละเดือนจะมีเมนูที่จะแตกต่างไปครับอย่างเช่นเดือนนี้ก็จะมีของตัวของเมลอนครับเมลอนเข้ามาครับผมแล้วก็เดือนหน้าอาจจะเป็นผลไม้อื่นลองให้ติดตามมาดีกว่านะครับว่าจะแบบว่าเป็นเมนูไหนต่อครับนะครับอย่างตัวมะม่วงอันนี้คือมีถึงเมื่อไหร่คะเมนูตัวนี้จะมีถึงแค่สิ้นเดือนนี้เองครับสิ้นเดือนนี้ใช่ครับอย่างวันนี้คือท่านผู้ชมมาไม่ทันก็ต้องไปทานเป็นตัวเมลอนใช่แล้วก็ตัวอื่นมีหลายตัวใช่ครับผมโหอันนี้อร่อยมากคือแนะนำเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ทางคุณเอ็กฝากร้านนิดนึงนะคะได้ครับร้านฮอกไกโดซิลครีมนะครับผมก็ตั้งอยู่ที่โครงการดีอัพพระราม3นะครับผมมาง่ายๆครับอยู่ตรงใกล้ๆกับเซ็นทรัลพระราม3ครับผมอยู่ตรงหัวมุมเส้นระหว่างเส้นพระราม3ตัดกับเส้นนาทิวาสครับอยู่ตรงหัวมุมเลยครับก็สามารถมาได้เลยครับนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นเพจร้านแล้วก็เบอร์โทรให้เลยได้ครับยินดีเลยครับอันนี้บอกว่าใครอยากจะเข้าไปดูว่าที่ร้านมีเมนูอะไรได้ก็คือว่าเข้าไปดูในเฟซใน Facebook เลยใช่ครับได้ครับได้เลยค่ะโอเคโหนะคะทุกอร่อยมากเลยถ้าบอกว่าท่านผู้ชมนะคะอยากตามมาทานนะคะก็มาได้เลยนะคะที่ร้านฮอกไกโดซิลครีมนะคะอยู่แค่ดีอัพพระราม3มาง่ายๆนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเอกมากนะคะแล้วก็ตุ๊กก็ต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสำหรับร้านฮอกไกโดซิลครีมนี้นะคะเขาก็ใช้ไอศกรีมที่ทำมาจากนมฮอกไกโดแท้ๆเลยนะคะซึ่งเขานำเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยล่ะค่ะแต่ละเมนูนี้นะคะก็มีการจัดแต่งได้อย่างน่าทานมากๆเหมาะสำหรับนำมาถ่ายรูปเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะสำหรับเมนูแนะนำของร้านนะคะอย่างที่ตุ๊กบอกไปนะคะก็คือไอศกรีมซอฟต์ครีมนี่เองซึ่งเป็นไอศกรีมนมฮอกไกโดที่มีเนื้อเนียนนุ่มไม่ว่าจะเอามาทานคู่กับเฟรนช์โทสต์หรือว่าเบเกอรี่ตัวอื่นนะคะอย่างเช่นพวกแป้งเครปก็อร่อยลงตัวทุกเมนูเลยละค่ะใครที่มาดิอัพพระราม3นะคะแล้วก็อยากหาร้านขนมเก๋ๆนั่งก็ขอแนะนำร้านฮอกไกโดซิลครีมเลยนะคะซึ่งร้านนี้เขาจัดแต่งได้อย่างน่ารักมากๆมีบรรยากาศสบายๆเขาก็จะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนที่ให้นั่งรับประทานที่ร้านแล้วก็ส่วนที่ซื้อกลับบ้านก็คือซอฟต์ครีมหรือว่าไอศครีมโคนนี้เองยังไงเพื่อนๆก็ลองมาทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะตุ๊กก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันวันเสาร์หน้านะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ